พร้อมแล้วพร้อมมากๆโอเคเรากลับมาเหมือนเดิมนะฮะเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังอยู่บนพื้นที่นะครับแหลมตะลุมพุกบริเวณโซนที่ถ้าพูดถึงก็คือเป็นโซนที่ใกล้กับน้องปลาบึกมากที่สุดนะครับแบบฉิวเฉียดเลยนะฮะนี่คือแหลมตะลุมพุกนะครับขนาดนี้ก็วันที่4เวลาประมาณ6:46 นนะฮะก็เป็นชายทะเลที่ติดทะเลในปฏิบัติการสลายอะไรสลายเมฆหยุดฝนหยุดพายุเนี่ยแหละครับผมจะพาไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไปดูกันว่าหน้าตาของเรียกอนาคตของความเดือดร้อนเป็นยังไงไปแล้วครับนี่ผมก็มีเสื้อฝนนะครับโอเคไหมครับปืดนี่โอเคฮะน้ำตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับตอนที่เรามาเนี่ยยังไม่ขนาดนี้นะครับนี่คือขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีเท่าไหร่นั่นแหละนะฮะโอเคว่าไปได้ยินเสียงไหมครับเสียงมันไม่น่าเข้านะครับมีแต่เสียงฝนนะครับไปแล้วนะพอจบ เปียกนะครับโอเคไม่เป็นใจเลยนะครับมือถือเปียกน้ำก็จะมองแงนิดนึงนะฮะนี่แล้วก็หน้า TDM สักหน่อยนึงนี่เห็นนะครับไปพอฮึบเรียบร้อยคุ้มค่าไหม ไปเปลี่ยนให้ดูเลยไม่รู้อ๋อถ่ายแล้วสดอยู่โอเคจบคุ้มครับนี่คือสถานการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับมูลค่านับค่าไม่ได้เพราะเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะครับที่มนุษย์เราจะ adapt apply ตัวเองให้เข้ากับความเป็นธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับจะอยู่ยังไงกับธรรมชาติจะคุยกันยังไงให้เข้าใจว่าเฮ้ยฉันเดือดร้อนนะธรรมชาติก็บอกเฮ้ยพี่เอาหน้าปรับตัวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเจ้าของสถานที่คือครัวกำนันจำได้ไหมครับเมื่อคืนลุงหมอก็เข้าไปพบกำนันมากำนันก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือให้ข้อมูลนะฮะให้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่โอ้โหข้างนอกนี่ลมแรงมากนะครับถ้าหากว่าพัดบุงหลังคาจากปิวว่อนนี่ก็นั่นแหละครับคือสัญญาณนะครับตอนนี้ก็ยังชิลกันอยู่มันต้องชิลอะเพราะว่าเมื่อคืนยังไม่มีอะไรอะตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นเองยังถือว่าไม่มีอะไรนะฮะโอเคเกงผมเปียกเลยผมเล่นน้ำทะเลดีกว่าไหมเนี่ยถือว่าโกโปรนี่สุดยอดนะฮะกันน้ำได้ด้วยบุกได้ด้วยลุยได้ด้วยนี่แหละครับคือศักยภาพของทีมงานบ้านเรา .tv นะฮะคุ้มค่ามากเลยอ่ะคุ้มฝุดๆอ่ะวันนี้ลุงหงอก็เหมือนเดิมครับลุงหงอก็สูงองศาเคลวินครับส่วน
ไททันแมนก็พาทุกท่านไปดูแบบผ่านจอแบบไม่ต้องไปดูทีวีฟรีทีวีไปดูเพจดูบ้านเราดอททีวีนี่ก็ขาตานะครับถ้าผมไม่กลัวว่าเสื้อไอ้ก็เรียกอะไรผมไม่ได้มีชุดมาเปลี่ยนแล้วก็รองเท้าผมไม่ได้เตรียมมาผมลงน้ำไม่ดูโถลงไปประมาณหน้าแข้งแล้วก็วิ่งขึ้นมานะฮะเพราะว่ากล้องผมเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วนะครับมันสามารถที่จะบุกบ่าฝ่าดงก็เป็นทริปหน้าฮะผมก็มั่นใจว่าทริปหน้าเราจะเจอกับภัยธรรมชาติที่มันจริงๆแล้วผมไม่อยากจะไปกล่าวหาเขาว่าเป็นภัยนะครับมันไม่ใช่ภัยนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆความเป็นธรรมชาติมันยิ่งใหญ่มากมันครอบคลุมวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงมันครับวิทยาศาสตร์ใช้มันเป็นเครื่องมือแล้วก็ให้นอบน้อมหมอบกรานต่อธรรมชาติเนี่ยฮะเหมือนกับที่ธรรมชาติกำลังถ้ามองถ้าตามละครตามหนังตามเพลงอ่ะธรรมชาติพิโรธแต่ไม่ใช่พิโรธครับนี่คือศักยภาพของความเป็นธรรมชาตินะฮะที่เขาสำแดงที่เขาแสดงตัวออกมาเหมือนเขาร้องเขาร่ายรำนะครับเขาโลดแล่นเขามีชีวิตนะฮะธรรมชาติของชีวิตของเขานะฮะสิ่งรอบตัวเราโอ้ก็เรียกอะไรอ่ะเขาคุยกันน่ะเขาคุยกันกับเขาด้วยกันเองน้ำก็คุยกับอากาศก็คุยกับความร้อนนะฮะเขาคุยกันน้ำคุยกับดินนะฮะน้ำคุยกับลมคุยกับอากาศเห็นไหมฮะเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยกันเป็นภาษาธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นวลีเป็นวาทกรรมเป็นบริบทของเขานะฮะโอ้ผมอยากจะขาเกงมันเปียกเดี๋ยวเปียกกางเกงแล้ววิ่งไปอีกรอบเอาไหมเรียงเกงขาสั้นมานะฮะมาแล้วก็อย่าให้มันเสียเวลาเวลานะครับให้มันได้เรื่องหน่อยนะฮะไททันแมนงั้นเดี๋ยวกินปูโอ้โอ้ยอ๋อแต่ว่ากางเกงผมอยู่ในกระเป๋าไม่ได้เว้ยกระเป๋าลุงหงอกใช้อยู่นะครับนี่คือผมจะบอกว่าแสงที่มันดรอปหน้ากล้องเนี่ยประมาณเอาเป็นว่าที่ท่านเห็นน่ะมันยังมืดอยู่แต่ของผมเนี่ยมันสว่างแล้วล่ะกล้องมันดรอปแสงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าอะไร10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับไอ้ที่ท่านดูผ่านจอไม่เท่าความรู้สึกของตาผมที่ดูอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นอยู่ผ่านจอท่านจะต้องไม่เชื่อครับคือดูเพียงแค่ให้รู้ตามดูตามรู้แต่อย่าไปเชื่อว่าเห็นตามที่เป็นจริงเพราะว่าของจริงที่ผมเห็นตอนนี้มันยิ่งกว่าที่ภาพผ่านหน้าจอโอเคไหมนี่แหละคือผมบอกว่าอย่าเชื่อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นของจริงที่ผมยืนอยู่เนี่ยโอ้โหมันแบบผมมีทั้งกายผมมีทั้งตาผมมีทั้งหูผมมีทั้งปากผมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าถามว่ากายผมเป็นยังไงในร่างกายอบอุ่นมากแล้วก็ใบหน้าผมนี่ดูกระทะไปด้วยละอองน้ำนะฮะส่วนตาผมเนี่ยก็110องศานะฮะในแนวราบแนวตั้งแนวราบนะฮะ110องศาส่วนหูผมมีทั้งเสียงลมเสียงฝนนะฮะลมเสียงน้ำกระทบกับพื้นนะครับตาดูตามเห็นอะไรกันจมูกกลิ่นผมได้กลิ่นของความเป็นสดชื่นน่ะเขาบอกว่ามันสดชื่นน่ะมันกลิ่นน้ำกลิ่นดินกลิ่นของธรรมชาติแวดล้อมที่อยู่ตรงนี้มันเกินกว่าที่จะอธิบายเป็นภาษาเลยเห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกอย่างเดียวแล้วทีนี้ชัดเจนนะครับมีอะไรอีกมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นโอเคเดี๋ยวริมรถให้ดูนี่ฮะเดี๋ยวริมรถให้ดูนี่นะน้ำนี่นะโอ้โหหวานมากอร่อยน้ำหลังคามุงจับนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะนั่งหน้าจอเนี่ยยังไงมันก็ไม่เข้าโอเคไหมอะไรไม่เข้ามันไม่เข้าใจหรอกครับมันได้แค่เห็นรู้อย่างเดียวเห็นไหมฮะมันไม่ได้เข้าใจเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้สึกได้ยังไงเพราะมันอยู่คนละที่มันคนละฟีลลิ่งเลยเห็นไหมฮะชัดเจนเนาะจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นกินใครกินมันจริงๆนะครับรักใครรักมันรักของใครก็ของใครชอบของใครก็ของใครไม่ชอบของใครก็ของใครจริงๆ
ป็นเอกสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมในการที่จะรับรู้ความเป็นธรรมชาตินะครับดูพี่นรงศักดิ์เขาก็ตื่นเต้นไปด้วยผมว่านะเขาวิ่งตามผมไปข้างนอกเลยจะดูดินะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าอะไรก็ที่ลุงหงอคุยเนี่ยแหละครับก็คือคุยกับธรรมชาติครับไม่ใช่อะไรหรอกแค่นั้นแหละแต่เวลาคุยก็ใช้สื่อสารนะฮะในรูปแบบของธรรมชาตินั่นนะใช้ผ่านเสียงนะฮะผ่านแสงผ่านความร้อนนะครับก็คุยไปคุยให้รู้เรื่องถ้าคุยรู้เรื่องก็อะไรอ่ะก็ไม่เกิดความเสียหายหรือว่าบรรเทาเบาบางลงไปคำว่าสลายเนี่ยมันก็คือค่อยๆจาก 100% เหมือนเวลาเราลุงออกถามเรื่องสุขภาพอะฮะกี่เปอร์เซ็นต์60% 50% นะฮะนั่นแหละก็เหมือนกันครับธรรมชาติก็เหมือนกันมันย่อยสลายแตกรูปเนี่ยครับแตกแรงเนี่ยแตกแรงนะครับให้เป็นน้ำเห็นไหมแตกแรงไปเป็นน้ำทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงไม่สะท้อนกลับเพราะว่าแปลงให้เป็นน้ำเนี่ยตีให้มันเป็นน้ำบริสุทธิ์เหมือนกันกับดูดกลืนความไม่บริสุทธิ์ในตัวของเราเนี่ยในเรื่องของสุขภาพดูดกลืนไปไหนทำไมมันไม่เข้าตัวลุงออกเพราะลุงออกดูดกลืนเสร็จปุ๊บแล้วแปลงสภาพให้มันกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะมันก็ไม่เข้าตัวลุงนึกออกไหมฮะเหมือนสาดน้ำเข้าไปอ่ะเทเท่าไหร่ก็เทไม่เปียกอ่ะนึกออกไหมฮะมันมีเทคโนโลยีนาโนที่พวกเสื้อผ้าไม่เปียกอ่ะหรือพวกไอ้ทาสีทาบ้านที่ว่าเวลาสาดน้ำเรามันไม่เปียกเห็นไหมฮะนั่นแหละครับสาดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เปียกยิ่งบอกว่าเวลาทำกับความว่างเนี่ยระวังจะซวยเอานะฮะทั้งคิดพูดทำคิดพูดทำคิดว่าใช่คิดว่าได้คิดว่าโดนคิดว่าดีที่ไหนได้ครับเข้าตัวหมดครับเพราะเป็นสำคัญผิดคิดว่าตัวน่ะใช่ไงฮะนึกออกไหมฮะเขาเรียกตรงนี้นะฮะถึงบอกว่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทุกคนและสัตว์ที่เขาด้อยกว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือใครที่โกงไม่รู้ใครไอ้เก้าเขาเรียกอะไรนะไอ้สกปรกไอ้เหม็นอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยอย่าไปดูถูกกันเลยกันเด็ดขาดเลยนะครับศักยภาพภายในเราไม่รู้ครับเพราะอะไรเราใช้ตามองไงนะฮะใช้ใจมองก็ยังมองไม่ออกนะฮะต้องใช้จิตขนาดไหนจิตบริสุทธิ์ถึงจะมองออกนะครับถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังมองไม่ออกนึกบอกว่าจิตบริสุทธิ์ก็คือจิตที่มันเป็นจิตทิพย์ตาคตาทิพย์เวลาเห็นก็จะเห็นโปร่งแสงโอเคมั้ยฮะความมันไม่บริสุทธิ์อยู่พอเราเห็นมันก็เห็นเป็นสีเป็นคือไอ้ที่เห็นคือไม่บริสุทธิ์เอ้าไม่รู้จะเห็นอะไรอ่ะเห็นภาพเห็นการ์ตูนเห็นวิดีโอเห็นแสงเห็นขอโทษนะฮะขอโทษจริงๆนะฮะหอหีบสระอาไม่เองนะฮะเห็น5อะไรก็ไม่รู้น่ะนั่นแหละไม่บริสุทธิ์ครับอย่าไปติดครับถึงบอกไม่ต้องไปหลงมันสกปรกไอ้ที่ยังหลงอยู่แล้วมาตีความคิดกระบิกมั่วอีกเห็นไหมฮะโอ้โหไม่อยากจะเฟ้เลยนะครับบอกให้รู้เลยนะครับโอ้โหผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากเลยนะฮะมันสุดเห็นต้องเครื่องเลยการเห็นมันต้องไม่มีอะไรโอเคไหมฮะมันต้องใสไอ้ที่นี่เราไม่เข้าใจเราคิดว่าเราอะใช่พอเราใช่มากๆครับเราก็ไปนำคนอีกโอ้ยไปกันใหญ่แล้วทีนี้สภาวะธรรมก็ไม่ลองแล้วสภาวะก็ไม่รู้ภาวะก็ไม่รู้สภาพที่ก็ไม่รู้อีกนะฮะเป็นปุถุชนวิสัยไปเลยปุถุชนเนี่ยพระอาจารย์ชาตรีบอกว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสเห็นไหมฮะโอ้โหกองกิเลสบานเบ้อเลยนะครับยิ่งพูดกิเลสยิ่งมีกิเลสครับยิ่งคิดยิ่งมั่วครับนี่เห็นไหมฮะมั่วไปหมดเลยนะครับแหมมาเต็มจัดเต็มนะฮะหรือว่ามาเขาเรียกอะไรอ่ะมาเคารพคารวะสักการะมาฟ้องธรรมชาตินะครับว่ามนุษย์นี่โอ้โหพากันหลงไปไหนก็ไม่รู้จะพากันกลับก็ไม่กลับมันจะหลงอยู่นั่นน่ะไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเฉื่อยแฉะเลยนะฮะพอตอนนี้พอธรรมชาติเขาเล่นงานเขาให้โอ้โหรับไม่ได้นะฮะก็นั่นคือเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องของปุถุชนวิสัยอย่างเราไอการที่จะไปรู้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เล่นลับแต่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้แล้วมันจะไม่มีวันเข้าใจถ้าหากไม่มีการพัฒนาหัวเจ้าชัยค่ะจะพัฒนาตนนะฮะให้พ้นจากการไม่ไหวแต่เกิดจนสุดขั้นถึงที่สุดจึงได้เป็นพระเจ้าก็ไม่สามารถใช้ความเพียรหรือความพยายามในการที่จะพัฒนาได้เห็นไหมครับมันเป็นวิวัฒน์ของโลกมันเป็นวิวัฒน์ของพุทธเจ้ามันเป็นวิวัฒน์ของสรรพสิ่งสุดท้ายไม่ต้องทำครับรู้เลยเป็นเลยกินเลยชงเลยใช้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะมันวิวัฒน์กันมาครับเพราะฉะนั้น
ไอโครงสร้างของ DNA RNA สปีชีส์ไฟลัมหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นวิญญาณธาตุนะฮะวิญญาณคือความบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์ที่มันต่อเชื่อมโยงเป็นสายมันต่างต่อโยงใหญ่นะฮะนี่พูดถึงแก่นแกนของกาลิโกแก่นแกนของความเป็นพุทธะนะฮะของความเป็นบุคคลแน่คือซื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นฟังให้ดีนะครับที่สำคัญนะเข้าใจไหมว่ามีแต่อรหันต์กับพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นปกติโอ้อันนี้ถ้าไม่เข้าใจยากมากเลยครับถ้าผมต้องแปลถ้าแปลนี่คือเพ้อเจ้อเลยครับฟังแค่นี้ถ้าไม่เข้าใจคือจบครับนะฮะดูดิครับดูลุงหงอกเลยดูเข้าไปนะฮะถามว่าทำไมต้องไปนั่งในจุดที่ก็คือต้องการอยู่ในจุดที่มันเป็นเซ็นเตอร์หรือจุดที่เป็น point of view ของคนที่กำลังปฏิบัติการนะฮะถ้ามองในยะหนึ่งก็เป็นคนบ้าดีๆนี่เองเนี่ยนะฮะบ้าทีนี้ถามว่าบ้าตัวจริงหรือบ้าตัวปลอมไปนั่งอยู่ทำไมห่อตัวหนาวทำไมไม่เข้าที่กำบังอยู่ท่ามกึ่งๆระหว่างฝนน้ำลมนะฮะความร้อนไม่มีเลยตอนนี้เอาง่ายๆความร้อนนี่อาศัยแต่ความร้อนในร่างกายอย่างเดียวเห็นไหมฮะไปนั่งทำหาสวรรค์วิมานอะไรนี่ต้องพูดกันให้มันชัดๆนะครับเพื่ออะไรทำไมเหตุนี่มันมาจากไอดีครอบครัวเราเห็นไหมเนี่ยถ้ามองตามรูปการมันก็วิเคราะห์กันได้แค่นี้แต่เนื้อในนี่ครับใครจะไปรู้ว่าคนมาบอกเขาเป็นเทวดาสถิตนะฮะนางฟ้าสถิตที่จริงนึกเทวดาสถิตนางฟ้าสถิตก็ไม่มีมันเป็นสำนึกของคนที่ฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญของคนที่มีใจสูงนะไม่ใจบอดใจไม่ต่ำนะใจมากขอร้องลุงหงอกนะขอร้องผ่านหน้าจอนะเป็นเรื่องเลยครับทีนี้ที่ผมกล้องมาไกลๆหน่อยเพราะว่าโดนน้ำเดี๋ยวเปียกฝนนะครับโอเคไหมฮะมันก็จะประมาณนี้นะครับไปถึงไหนแล้วพูดอะไรอยู่เมื่อกี้โอ้น้ำไหลไฟดับเลยเพราะฉะนั้นงับอากาศนะครับจึงเป็นตัวที่เป็นฟังให้ดีงับอากาศจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกในจักรวาลในกระพบในกาแล็กซี่ในศูนย์กลางจักรวาลดาหาดาราจักรทั้งหมดเพราะมันเป็นช่องทางเดียวมันเป็นมิติเดียวที่มันเป็นสะพานเชื่อมมิตินึกออกยังมันเป็นประตูเดียวมันเป็นมิติเดียวเราจะข้ามประตูมิติได้ต้องอาศัยอากาศปะโทเพราะอากาศมันมีอะไรบ้างมันมีความร้อนนะครับในอากาศมันมีความร้อนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนมีคาร์บอนมี3ตัวโอเคไหมฮะไอ้3ตัวนี้แหละนะครับที่มันผสมพันกันอยู่ทีนี้ไอ้กระบวนการหายใจของเราที่มันเป็นไปตามปกติเนี่ยมันไปขยี้บี้3ตัวนี้ไม่ได้ถึงธาตุบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ธาตุบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์คือ0องศาเคลวินโอเคไหมศูนย์สมบูรณ์มันมีศูนย์สมบูรณ์ศูนย์สมบูรณ์เนี่ยประมาณนี้นึกออกยังเมื่อใช้ถึง0องศาเคลวินหรือ0องศาสมบูรณ์นะครับเราก็จะสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทีนี้เราได้แค่ผิวมันก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์เขาเรียกเรดิเอทยังไม่ถึงเขาเรียกฟ้าแลบนะครับตัวนี้สำคัญพอเฉือนปุ๊บเหมือนฟ้าแลบอะพลังงานคายออกมาเราใช้ให้กับร่างกายในการดำรงอยู่ดำรงชีวิตไปได้เพียงแค่ช้างกระดิ่งหูงูแลบลิ้นครับแต่ของลุงหงอกไม่ใช่ของลุงหงอกเขาเรียกอินฟินิตี้แบบเสถียรภาพค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเป็นอนันต์เป็นอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าสังขารลงจะย่อยสลายไปก็แค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องอาศัยซีฟังให้ดีนะครับมีสังขารคือต้องอาศัยซีแล้วก็ซีโอเคออกซิเจนหรือธาตุประมาทมีอยู่แล้วไฮโดรเจนโอเคมีสังขารคือ1ไฮโดรเจน2 4ในการที่จะติดไฟกับไฟติดแค่นั้นเองส่วนตรงกลางก็คือมีอยู่แล้วก็คือเรื่องของธาตุประมาทหรือออกซิเจนทีนี้ออกซิเจนก็เป็นภาษาเขาอีกอากาศไปแล้วกันในอากาศนะครับมันมีไฮโดรเจนมันมีคาร์บอนนี่เห็นมั้ยฟังเข้าใจมั้ยเนี่ย ไม่ต้องเข้าใจครับผมเข้าใจไม่ได้เอาอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคืออะไรอ่ะงับอากาศโปร่งโล่งสบายไปก่อนเดี๋ยวรู้เองเดี๋ยวเป็นเองจำไปก่อนภาษานี้นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าผมรู้ขนาดนี้แล้วทุกท่านก็ต้องรู้มากกว่าผมเพราะว่าอะไรเพราะทุกท่านฟังให้ดีนะครับถูกย่อยมาให้เรียบร้อยแล้วผมนี่ไม่มีใครมาย่อยนะครับผมต้องไปรู้เองนะครับ
ผมได้เลยลิขสิทธิ์ไลเซนได้บทบาทเขียนถูกเขียนบทให้ใครเขียนผมเขียนผมเองนี่แหละรู้เองนะครับเป็นก็เป็นเองเข้าใจก็เข้าใจเองแล้วก็เอาไปทวนเพราะอะไรเพราะเรายังรู้ไม่สุดรู้ยังไม่หมดมันยังไม่ใช่ยิงแท้จริงก็เชื่อมั่นว่าในเนื้อในนั้นเราสามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นจริงได้เราก็แค่เช็คไปเช็คกับใครเช็คกับคนที่เขามีพลังงานบริสุทธิ์ก็จบครับก็แค่นั้นเองฮะนี่ก็ดูไปเมามันมากเลยวันนี้ผมนี่ที่ผมยืนไกลหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวชุดเปียกครับเพราะไม่มีชุดมาเปลี่ยนก็อยากจะไปถึงหน้าน้ำให้ท่านดูก็ไปมาแล้วเห็นไหมฮะไปเหยียบไปขี้ไปตดไปใส่เลยนะครับนั่นแหละคือการซึมซับกับธรรมชาตินะแต่ว่าพอเราไปทำอย่างนั้นปุ๊บมันไม่อันตรายมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายนะครับมันไม่ใช่ของที่มันจะไปเขาเรียกไม่รู้จักตนไม่ประมาณตนให้เรียบจะหายในชีวิตได้นะครับก็เรียกความประมาทเลินเล่อไปเขาเรียกว่าประเมินตัวเองผิดไปเพราะว่าความเป็นธรรมชาตินั้นเขายิ่งใหญ่มากนะฮะเราจะเพียงแค่อ่างอึ่งจะไปทะลึ่งวัดดวงกับธรรมชาตินะครับนี่นะคำพูดนี้ยืมเพื่อนมาดูนะครับลุงหงอกก็ไม่ลดลาวาศอกนะครับไม่รู้แหละลุงหงอกจะไปไกลถึงแค่ไหนนะครับเราก็ไม่รู้ได้แต่ที่แน่ผลของการกระทำจะเป็นตัวชี้วัดลุงหงอกเองว่าสิ่งที่ลุงหงอกทำอยู่นั้นมันจะคืออะไรนะฮะไอ้ตัวของฟังให้ดีนะครับที่ผมบอกเมื่อตอนกลางวันว่าหรือตอนที่ผมเล่าว่าเราไปเราก็เหมือนข้าไปรอตรงอะไรเวลาเราไปส่งสนามบินไปส่งรถไฟอ่ะคนที่เดินทางเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นรถไฟได้และเข้าพื้นที่ในการขึ้นรถไฟคนที่ไปส่งก็จะได้แค่ยืนส่งหน้าประตูไม่สามารถเข้าไปในห้องได้เห็นไหมฮะลุงออกอยู่ในห้องเราไม่ต้องไปเข้าใจว่าในห้องมันมีอะไรจนกว่าวันนึงเราจะมีสิทธิ์มีโอกาสได้เข้าห้องโอเคไหมครับทีนี้ถามว่าดัตเทิลแมนคือใครดัตเทิลแมนดันทะลึ่งว่าอยู่ตรงกลางระหว่างห้องโอเคไหมในห้องกับนอกห้องเนี่ยนั่นแหละคือผมอยู่ระหว่างความยากกับความง่ายเส้นยากไปหาง่ายโอเคไหมครับนั่นคือผมอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองอยู่ตรงกลางระหว่างอากาศกับสุดอากาศนั่นน่ะอากาศกับอวกาศเอานั่นน่ะผมอยู่ตรงนั้นแหละผมนั่งแถวนั้นนั่งเฝ้าประตูก็หมาเฝ้าบ้านดีๆเองแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโตกับเพื่อมครับโอ้ยบางคนเนี่ยพยายามทำเกินเหตุนะฮะหรือบางคนมันก็ไม่ทำเอาซะเลยมันก็ไม่ได้อะไรเลยไงครับพอไม่ได้อะไรเลยก็แหมมาร้องห่มร้องไห้วิตกกับเพื่อมมีครับไม่ใช่ทุกคนหรอกบางคนเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาครับเมื่อกี้พัฒนากายให้ได้ก่อนให้เบาลอยโปร่งโล่งก่อนไม่อยู่จะกระโดดไปหาจิตแล้วก็พูดเรื่องจิตยังไม่เห็นจิตพูดเรื่องจิตชิปแหมเห็นไหมฮะ ชิปเลยนะครับเติมเอาเองนะครับคำตอนท้ายเดี๋ยวผมจะดูลายกล้องก่อนว่าโอเคกล้องลงยังอยู่นะฮะก็ดูไปนะครับแสงมันดอบอยู่นะแต่ตอนนี้สว่างโคตรนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเซอร์เวย์ลุงหงสักหนึ่งทีเผื่อลุงหงต้องการอะไรนะครับไม่มีอะไรแหมถ้ามีน้ำร้อนเนาะก็ช่างมันเถอะไปสร้างเงินไขมากต้องมีนั่นต้องมีนี่ถึงจะทำได้ไม่ต้องมีทุกคนพอเพราะว่ามีทุกคนโอเคจบเพราะมีทุกคนเราถึงเดินทางมาที่นี่ได้เพราะมีทุกคนเราถึงมาปฏิบัติการได้โอเคไหมครับผมต้องบอกว่าแปลงสินทรัพย์ของทุกคนอ่ะตอนนี้ทุกคนไม่ใช่ผู้รับแล้วนึกออกไหมพูดให้แรงๆภาษาแข็งๆก็คือทุกคนไม่ใช่ผู้ขออีกแล้วขออะไรขอพลังงานไปสุดจากลุงหงอกไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นผู้ให้แล้วนะฮะโอเคไหม 30,000 เนี่ยเป็นทีมอาสาโหโหดูอากาศเขาวิ่งแรงมากเลยนะฮะไม่รู้ว่ากล้องมันจับได้เปล่าแต่เมฆเนี่ยบินต่ำมากนะฮะดูดิแล้วเมฆมันเคลื่อนที่เร็วมากเลยครับแสดงว่า ไหนไม่ช้านี้นะฮะแน่นอนนะครับว่าลมขนาดนี้นะฮะแล้วก็เมฆคล้อยต่ำเหมือนเราอยู่ในตาพายุเลยนะครับเราอยู่ในศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเมืองเบลวิด้าไปอะไรก็ว่าไปตามจินตนาการแต่ที่แน่ตอนนี้ลมสงบอีกแล้วโอเคทำไมผมถึงบอกว่าลมสงบทั้งที่คลื่นมันลมมันแรงคลื่นมันแรงมากก็ผมอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนไงมันจะรู้ว่าไอ้ลมอะไรอะลมในระดับระนาบพื้นผิวของพื้นดินเนี่ยกับลมทะเลเนี่ยที่มันถ่ายเทกันอยู่เนี่ยมันไปมาเนี่ยเอาเป็นว่าทิศทางของมันเนี่ยเหมือนเดิมครับ
ก็คือจากท้ายรถเนี่ยฮะโตโยต้าคันนี้ฟอร์จูเนอร์อะไรเนี่ยวิ่งเข้าหากล้องเนี่ยนะครับนี่คือทิศทางของลมที่มันมีตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าไม่ขึ้นเอาถามอะไรว่าไม่ขึ้นน้องบึกไม่ขึ้นครับน้องบึกบุดไหนย่อยสลายกลายเป็นน้ำครับถ้าถามผมนะตามตอนนี้นะชั่วโมงหน้าถ้ามันเปลี่ยนแปลงอีกผมก็จะประเมินใหม่โอเคไหมโอเคนะไม่ได้ประเมินแบบตาทิพย์เห็นจริงเห็นไม่ใช่ประเมินสถานการณ์ก็เรียกพิจารณาตามโอเคไหมครับของท่านเนี่ยของเราเนี่ยพิจารณาตามฟังไปของผมเนี่ยพิจารณาตามดูตามรู้ไปนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะคืออิงจากความเป็นจริงของเราที่เราอยู่ตามสถานการณ์จริงอ่ะอย่าไปล้ำเส้นตัวเองบางทีเราไม่รู้ตัวเองเราก็ล้ำเส้นตัวเองหรือน้อยเกินไปไม่แสดงบทบาทก็คือรู้สึกไม่ทันรู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เป็นความจริงของตัวเองไม่ได้โอเคไหมเนี่ยครับมันยากตรงนี้ทีนี้อยากจะรู้สึกให้ได้โอ้ตอนนี้ลมสงบมากนะครับผมรู้สึกว่าถ้ายิ่งสงบผมบอกเลยยิ่งอันตรายถ้าดูตามหนังมานะฮะโอเคไหมหนังอะไร2012อะไรนั่นน่ะนั่นแหละครับเหมือนอยู่ในถ้ายิ่งสงบก็เรียกอยู่ในตาพายุเลยนะครับก็จะช็อกซินีมานะครับโอเคก็ว่าไปนะครับก็เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วโอเคเดี๋ยวสักครู่ขอโซเชียลนิดนึงเนี่ยเพื่อร่วมสมัยนะฮะให้มันมีหน้าประวัติศาสตร์ของช่วงชีวิตของตระกูลเพชรสิงห์หน่อยอาผมอยู่แถวนี้นะผมยังไม่รู้เลยมั้งว่าผมอยู่ที่นี่นะฮะเป็นทหารด้วยนะครับก็เป็นดีเจด้วยอาเป็นดีเจด้วยนะครับก็ไปมาหาสู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับก็ที่พักนี่คือพักให้หายใจหายคอนะครับเพราะว่าเชื่อว่านะอาจจะคิดไม่ทันนะครับว่าผมพูดอะไรนะครับมันไม่ยากทุกคนทำได้ผมก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมรู้อ่ะมันเพื่อทุกคนให้ทุกคนเหยียบผมขึ้นไปเลยไปหาลุงงอกพอเจอลุงงอกเสร็จพวกก็เลยลุงงอกไปอีกอย่าไปติดกับลุงงอกอีกเข้าใจไหมเหยียบผมขึ้นไปให้เจอลุงงอกพอเจอลุงงอกเสร็จปุ๊บเดินเลยลุงงอกไปเลยนั่นแหละถึงจะใช่ไม่ใช่ไปติดลุงงอกอีกไม่เอาไร้สาระนะครับก้าวข้ามครูบาอาจารย์ก้าวข้ามตำราก้าวข้ามภาษาเดี๋ยวนะก้าวข้ามครูบาอาจารย์ก็ความตำรามันมีตัวหนึ่งโอ้โหผมลืมไปเลยว่าไม่รู้มันคืออะไรมันจำไม่ได้นะฮะมันนึกไม่ออกจริงๆไอ้ตัวนั้นนะตัวที่3อ่ะผมจะพูดบ่อยมากเลยนะครับเห็นเนาะว่ากันไปขออีก2รูปนะครับ2รูปอย่างว่าแหละเวลาจะกินอะไรก็ถ่ายให้ดูก่อนเห็นไหมก็ให้บ้านเรารู้ไงว่าลุงออกกินอะไรนะฮะทำอะไรอยู่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะฮะเหมือนกันครับทำอะไรผมก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยรู้ไปเหมือนกับที่ผมรู้เกินผมได้ยิ่งดีนะฮะรู้ไปเลยไม่ห้ามรู้แล้วจะได้มาช่วยกันทำงานพอรู้มากๆเข้ามันตกผลึกมากๆปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่รู้อยู่นั้นนะครับมันต้องเกิดประโยชน์มันก็จะมาช่วยกันอย่างเงี้ยผมต้องแปลงสินทรัพย์ทุกคน 30,000 คนเนี่ยนะฮะแล้วมาตาม Facebook Fan Line เนี่ยให้เป็นทุนเสร็จปุ๊บก็แปลงทุกคนให้เป็นทีมงานไปเลยก็ส่งข้อมูลมาเพราะว่าอะไรเพราะผมอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าจะมานั่งหาข้อมูลอยู่ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมก็ต้องโอเปเรตไอ้ตัวเองแล้วก็ดูแลลุงหงอกนะครับส่วนมากดูแลตัวเองมากกว่าไม่ค่อยได้ดูแลลุงหงอกเท่าไหร่หรอกนะครับคือสงบแล้วลุงก็จะเดินรีแลกซ์ได้นะฮะพอได้ฮะครับผมตะวันออกติดสีแดงขึ้นเหนือครับผมนี่เห็นไหมฮะครับผมนี่จุดที่เราอยู่ครับผมสีน้ำเงินครับผม
เนี่ยเวลาเราจับทิศตะวันออกเป็นไงวะชาร์จแบตก่อนนะฮะก็ประมาณนี้ฮะแม่พอพูดให้เราให้ฟังทีก็ฟังให้ทันจะฟังทันได้ก็คิดตามไม่ทันก็แค่นั้นเองคิดตามไม่ทันก็เอาแค่จังหวะของการคิดหายใจไปด้วยรับอากาศไปด้วยข้ามช็อตไปเลยนะฮะทีนี้ถ้าฟังทันก็แสดงว่าฟังมานานรู้มานานเขารู้มานานแล้วอ่ะก็แค่มาลำเลียงความเข้าใจใหม่บางทีฟังลุงออกไปแล้วมันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนะครับผมสมัยโหผมพอผมจะมารู้ตรงนี้นะนะไม่ใช่มารู้อยู่แล้วก็โอ้ยอาศัยว่ามีเนื้อในนะฮะก็ต้องบอกเลยยอมรับว่ามีเนื้อในครับถ้าไม่ได้อาศัยเนื้อในก็ไม่รู้ขนาดนี้หรอกนะรู้มากเลยผมเนี่ยรู้มาก็เลยทำได้มากหน่อยนะครับรู้มาเพื่อให้ทำนะครับไม่ใช่รู้มาเพื่อให้จำผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่ผมทำทั้งหมดไม่ใช่หน้าที่เป็นสิ่งที่ผมต้องทำเข้าใจนะฮะตอนนี้สงบแบบสงบเหมือนเราไปทะเลอ่ะปกติครับชิลครับสรุปว่าใครที่ดูกล้องลุงหงอกอยู่มีเสียงไหมครับคอนเฟิร์มหน่อยซิเมื่อกี้ลุงหงอกพูดมาแล้วนะเห็นไหมผมว่ามีนะแต่แค่ถ้ายังไม่ได้พูดก็จะไม่มีเสียงนะครับเนี่ยอยู่กี่คน9คนเนี่ยช่วยบอกหน่อยครับอย่าไปขอครับถ้าเป็นบ้านรอ.tv ของแท้อย่าขอครับไม่ต้องขอให้อะไรนะขอให้สำเร็จขอให้ราบลื่นขอให้ปลอดภัยไม่ต้องขอครับตามดูตามรู้อย่างเดียวพอขอแล้วมันลุ้นรู้แหละว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นสัญชาตญาณในการที่จะมันเป็นสัญชาตญาณก็แล้วกันนะผมอยากรู้จริงว่ากล้องลุงงอกเนี่ยมุมเนี้ยนี่ครับเสียงมีไหมพี่เจผมเข้ามาแล้วโอเคจบมีเสียงครับเห็นไหมก็ขอบคุณเจครับเสียงลุงโอเคเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานคนเดียวนะฮะผมมีลูกพี่ผมแล้วก็ลูกพี่ผมก็ไม่ได้อายุน้อยนะเห็นไหมฮะก็ถ้าเขาเรียกถ้าอยากช่วยอยากขอครับห้ามขอไม่ต้องไปขอให้ธรรมชาติเขาช่วยไม่เอาเราทำเองครับเพราะว่าขอเนี่ยมันไม่ได้ครับถ้ามันได้มันได้ไปนานแล้วอ้อนวอนถ้ามันได้มันได้ไปนานแล้วดูนี่ดูเมฆมันวิ่งนี่เห็นไหมโอ้ยบนฟ้าเมฆวิ่งเห็นไหมแม่เจ้าไม่เคยเห็นเมฆวิ่งขนาดนี้เลยอ่ะวิ่งให้เห็นคาตาเนี่ยทำไมเมฆมันอยู่ต่ำจังเลยเห็นไหมเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเคยเห็นไหมตอนมาต้องขึ้นยอดเขาแต่นี่อยู่ริมทะเลแต่เมฆอยู่เนี่ยเอาแม่เจ้าทำไมมันง่ายจังอ่ะมันลงมาต่ำจังอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับในจอไม่ต้องขอครับพี่น้องครับมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่เอาไม่เอาเนี่ยคือลักษณะที่ผมเฉือนครับมันง่ายจังอ่ะนี่ฮะทุกคนเห็นจริงโอเคได้อยู่อย่าขอร้องครับถ้ารู้จักกันจริงห้ามขอครับอย่าขอก้าวข้ามทีเถอะนะครับอย่าเป็นมนุษย์ที่เดี๋ยวฟังให้ดีนะฮะเป็นมนุษย์กรรมอ่ะมนุษย์ที่ติดบ่วงมนุษย์ที่ยังมีความเชื่ออยู่มีขอมาไหนเนี่ยคือเชื่อมานั้นครับผมออกไปข้างนอกดีกว่าไม่เอาละเอาที่รับได้ดีกว่ามาดีกว่าเนี่ยผมคุยไปต่อดีกว่าผมไม่รอคนที่ขอแล้วครับไม่เอาละ
โอเคไหมเนี่ยอย่าหาผมโหดร้ายเลยนะเรามาอยู่ในท่ามกลางความจริงของธรรมชาติตอนนี้ไม่มีฝนแล้วครับฝนไม่ตกแล้วครับตกแบบนิดเดียวจริงเอาเนี่ยไปขอทำไมเพราะเรากำลังทำเราคุยกับเขาได้เราคุยกับเขาได้ครับเราคุยกับธรรมชาติได้ครับขอโทษขอทำไมให้อะไรเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่ล้าหลังนะครับล้าหลังมากครับอย่าโกรธผมนะฮะผมพูดนี่ผมต้องการให้เราไปด้วยกันได้นะครับอย่าเป็นแถว2แถว3ไม่เอาเราต้องเป็นแถวแรกด่าหน้าเข้ามาเลยหน้ากระดาษเลข1โอเคไหมเนี่ยผมพามาให้ดูขนาดนี้ยังจะขออีกเหรอไม่ต้องไปขอให้ราบรื่นไม่ต้องไปขอให้โชคดีไม่ต้องไปขอให้สำเร็จไม่เอาผมมาขนาดนี้แล้วปะโถเครื่องจริงยกระดับจิตวิญญาณครับไม่เอาปะโถเนี่ยมาดูเมฆต่ำๆเนี่ยขอทำไมไม่เอาคุยได้ครับหาวิธีการคุยอ่ะคุยไม่เป็นเองนะครับต้องไปขอเขาอ่ะไม่เอาครับรู้อยู่ว่ามันเป็นสัญชาตญาณเป็นสำนึกที่อยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีแต่ถ้ารู้จักกันจริงตอนนี้ครอบครัวบ้านเราอย่าเรียกอย่ารั้งท้ายไปด้วยกันไปด้วยกันเห็นไหมคนออกตังค์ให้มาเขาก็ต้องหวังให้ทุกคนน่ะมีความก้าวหน้าความเจริญให้โอ้โหผมโดนลมพัดครับยังไงล่ะเนี่ยต้องขอไหมเออดูสิครับเห็นเปล่าไม่เอาแล้วนะเลิกขอเลิกขอไม่เอาไม่เอาเลิกไม่ต้องขอโทษครับไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องมันไม่ใช่ความผิดเพราะว่าภาษาที่ผมพูดเพื่อการพัฒนากายใจจิตครับไม่มีความผิดครับผมรู้ไม่รู้แค่นั้นเองเก็ตไม่เก็ตเข้าใจไม่เข้าใจไม่ใช่ความผิดบาปครับบาปไม่มีบุญไม่มีกรรมไม่มีนี่ไปนู่นแล้วเห็นไหมมีแต่อะไรมีแต่เราเนี่ยกับธรรมชาติเนี่ยเข้าใจให้มันได้เนี่ยฮะภาษาที่ไปฟังมาเนี่ยมันอุปโลกมันประโลมโลกมันมั่วครับมันมั่วตะโกนดังๆมันมั่วไหมธรรมชาติเห็นไหมเออนะครับคิดครับต้องคิดอย่าเชื่อครับต้องคิดครับอย่าเคืองผมครับถ้าเคืองก็แสดงว่าของเก่าของใหม่มันกำลังตีกันอยู่แค่นั้นอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวพอไปนอนหลับหนึ่งตื่นก็หายโกรธผมแล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นมันก็มีอยู่แค่เนี่ยมันมานี่แล้วเห็นไหม เออเห็นไหมเนี่ยเราดูอยู่บ้านเนี่ยใครจะมาถ่ายให้เราดูดิทีนี้เกมถ่ายให้ดูนะครับเห็นไหมฮะจะมาตายตรงนี้ให้มันรู้ไปนะครับไม่แน่จริงไม่มาหรอกแน่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคนะครับก็บางบทบางตอนนะครับบอกแล้วฟังผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนลุงหงอกนะครับผมเนี่ยพวกเชื่อเฉือนนะครับสะเทือนใจลุงหงอกนี่เอาใจปลอบประโลมค่อยๆลุงหงอกบอกรักเสียงยาค่อยๆแล้วปีไหนล่ะครับแหมวัยรุ่นอย่างเราเอาใจนี่คือเอาใจก็คือเอาใจคนที่ต้องที่เข้าใจยากนะครับก็ต้องเอาใจคนเข้าใจง่ายก็ต้องพูดกันตรงๆไปเลยอย่าไปพี่นอพี่เทาพูดกันตรงๆต้องการให้โกหกไงถ้าต้องการให้โกหกก็ไปช่องอื่นเห็นไหมนี่พูดไปนู่นเลยต้องการให้โกหกไปช่องอื่นครับไปดูที่อื่นการว่าไงกันกับน้องปลาเบิกเนี่ยเอายังไงภารกิจครั้งนี้นะฮะจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้นะครับก็คือต้องมีทุกคนเห็นไหมครับแล้วเราก็ส่งตัวแทนมาก็คือลุงหงอกเพราะเรามาไม่ได้แบบทุกคนเพราะแต่ละคนก็มีหน้าที่การงานมีสิ่งที่ต้องทำนะครับก็ 1% 2% 3% นะครับส่งอะไรอ่ะส่งรูปส่งนามมานะฮะส่งนามก็ส่งไปส่งรูปก็ส่งมาเอารูปก็ไปแปลสภาพก็ขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นรถสะดวกมีอาหารกินมีน้ำดื่มก็แค่นั้นครับ
มันแค่นั้นจริงๆครับมันทรัพย์ของโลกครับมันทรัพย์ของโลกนั้นเอาไปไหนไม่ได้นะฮะแต่ที่มันมีอยู่แสนล้านพันล้านเนี่ยนะครับเฮ้ยทำไมมันอยากมีจังมันใช้ยังไงหมดนะครับเห็นไหมฮะนี่ไม่กี่บาทนะครับที่ลงทุนกันมาเนี่ยแล้วมาทำอะไรฟังให้ดีลงทุนแค่นิดเดียวนะครับแต่คุยกับธรรมชาติผลสัมฤทธิ์ของธรรมชาตินะครับเรากำลังอุ้มน้องบาปลาบึกเนี่ยออกสู่พื้นที่แล้วลงแม่น้ำโขงไปถามว่าจีนที่เขาไปด้านมืดของดวงจันทร์ต้องใช้กี่แสนล้านกว่าเขาจะไปถึงดวงจันทร์แล้วถามว่าไปเนี่ยไปดูไปรู้อะไรอีกอ่ะมันรู้ไหมน่ะมันทำให้มนุษย์ไม่มีโรคไหมมันทำให้โรงพยาบาลลดลงไหมมันทำให้อะไรหลายๆอย่างในคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่เป็นจิตวิญญาณจริงๆอ่ะมันดีขึ้นไหมมันทำให้มนุษย์เป็นอมตะไหมมันรู้เรื่องวิญญาณมันรู้เรื่องนามมันรู้เรื่องกายจิตไหมที่ออกไปนะครับกับไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยครับถามว่ามันเพื่อใครทำไปทำไมแล้วทำได้ยังไงต่างหากเห็นไหมฮะมันก็ไม่ผมจะมาอยู่ที่ทำไมถ้าเกิดมันพัดมาตูมเดียวผมก็ตายเลยเห็นไหมฮะใช่ไหมมันรักตัวกลัวตายนะครับเมามันอีกแล้วครับผมแม่แน่นอนจริงนะฮะธรรมชาติเนี่ยเขาแน่นอนของเขาจริงๆเกรงว่าเอ๊ะตัดหรือยังไม่ตัดนะครับโอ้โหสุดยอดไปละฮะแม่อาจารย์ล่องอาจารย์ล่องน่ะเขาน่าจะคำหยาบนะฮะของผมนี่ก็อยากหยาบนะแต่หยาบไม่ได้เพราะว่าพูดในนามสวนนะมันต้องไปฟังส่วนตัวแต่ผมไม่ได้หยาบโลนนะฮะไม่ได้หยาบอะไรมากหรอกเพียงแค่ใช้ภาษาที่สองแทนความรู้สึกให้มันอินเนอร์เข้าไปเท่านั้นเองแล้วก็ผมก็เชื่อว่าผมพูดได้ทั้งรูปและนามนะฮะกล้องลุงเหรอฮัลโหลพี่ว่าไงฮัลโหลเตือนผมว่ากล้องลงตัดหรือเปล่าผมเดินออกมาไกลเกินไปก็หลังบ้านผมก็จะคอยดูแลเก็บกวาดความเรียบร้อยนะฮะว่าดีอะไรยังไงแบบไหนโอเคไปดูกล้องลงหน่อยก็บอกมาหน้าจอได้ครับว่ากล้องลงเป็นยังไงนะฮะของผมนี่มันกล้อง2นะครับกล้อง2คือ GoPro Titan Man โอเคไหมฮะก็ไปดูกล้องลงกันปกติครับโอเคอ้าวมีคนมาสัมภาษณ์ครับแม่เจ้าจบเลยเห็นไหมเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปปล่อยก็ทำกันไปผมต้องผมไปเพิ่มเสียงหน่อยดีไหมเนี่ยเสียงลงค่อยไปโอเคเดี๋ยวไปเพิ่มเสียงหน่อยเพื่อคือถึงเวลามีคนมาถามก็ตอบครับแต่ไม่ใช่เสนอหน้าผมไม่เคยเสนอหน้าไปเรียกนักข่าวไปตามหาใครไม่ใช่นะฮะตอนนั้นที่ทำที่กับพี่ถาปณีเพราะว่ารู้สึกว่าเขาถามอะไรบางอย่างหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ได้เรียกทำเป็นไทม์ไลน์ฟังให้ดีเรียกไม่ได้อยากดังเพราะไม่จำเป็นต้องดังนะครับของอันนี้มันดังไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วต้องทำตอนที่บอกให้เขาสัมภาษณ์เพราะอะไรรู้ไหมฮะวันหน้าวันหนึ่งวันหน้าลุงออกดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักคนที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วไม่สนใจไม่แยแสหรืออะไรก็ตามที่เขาเก็บเทปไว้นั่นแหละครับคือประวัติศาสตร์ทำไมผมถึงพยายามอัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นลุงออกนี่คือเราตายไปแล้วครับตอนนี้คนตามหาไอสไตล์เนี่ยตามหาพุทธเจ้าเนี่ยไปตามหาที่ไหนไม่มีครับหาไม่เจอหาไม่ได้ครับหาไม่เจอหาไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเดาครับสุ่มโอเคไหมครับนั่นแหละคุณเขาถ่ายแล้วอ่ะเขาถ่ายแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้นะครับพี่เรคคอร์ดเนี่ยผมขอเข้าไปได้ไหมถ้าผมบอกว่ามีอิเล็กตรอนก็มีโปรตอนค่ะนะหรือถ้าใช้คำว่ามีโปรตอน
ก็มีนิวตรอนนี่เล็กมากแล้วนะครับนี่โปรตอนเข้าไวออกไวครับแต่ในส่วนที่มันแยกได้ตัวเนี้ยทั้งที่ก็ใช้ตรงนี้แหละครับโอ้โหมุมกล้องผมนี่มันดีมากนะที่ผมตั้งไว้ลายกล้องของนักข่าวก็ไปวางอยู่พอดีเลยเจ๋งอ่ะธรรมชาติมันจัดสรรครับไม่ใช่เรื่องของเรานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสงขลากล้องคนละตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็ใครจะดูลุงหงอกก็เชิญผมมีสิทธิ์สูงในการที่ผมจะลงน้ำแน่นอนนะฮะขอดูความพร้อมของตัวเองก่อนโอเคนะฮะถามว่าเย็นสบายไหมเหรอมันไม่เย็นนะแต่น้ำมาเย็นน้ำกินนะฮะน้ำฝนอ่ะเย็นนะครับแล้วก็เดินบนหินเนี่ยระวังเป็นตะคริวนะครับถ้าอยากให้ผมสัมผัสทะเลผมจะสัมผัสทะเลให้เก็บไหมว่ามันเย็นไหมผมว่าไม่เย็นหรอกมันก็เหมือนกับทุกที่แหละไม่เย็นครับไม่เย็นไม่เย็นนะครับธรรมดาครับแต่ที่แน่ล่าสุดที่ผมเช็คมาก็คือเช้านี้ทุกอย่างตรงนี้มันต้องพังพินาศไปหมดแล้วไงแต่มันยังไม่มีทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอตอนเย็น 6:00 น. ถึง 7:00 น.ตอนเย็นนุ่นแล้วยังไงเนี่ยตกลงมันเลื่อนไปเรื่อยหรือไงมันต้องเข้ามาได้แล้วครับหรือไม่ตอนนี้นะเราอยู่ในศูนย์กลางของมันไอ้น้องบึกเนี่ยของเขาเลยว่ะเดี๋ยวน้องเขาจะเสียใจไม่ไปเรียกของมันถ้าอยู่ในศูนย์กลางโอเคทุกอย่างจะนิ่งได้แต่นี่ถ้าถามว่าลมขนาดนี้ในสายตาผมนะครับผมเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะผมก็ย่อมที่จะบอกได้ว่ามันเป็นยังไงต่ออ้าวพี่สวัสดีครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้พี่ว่ามันมาไหมพี่น้องเขาอะน้องบึกจะมาไหมฮ่าฮ่าฮ่านี่คือคิดว่ามาไหมถ้าตามข่าวนี่กี่สักกี่กิโลถึงจะขึ้นฝั่งครับพอทราบไหมคุยกับพี่เลยแหละอีกไกลไหมครับผมตามข่าวผมไม่ได้ออกนอกพื้นที่เลยมันจะเข้าฝั่งกี่กิโลยังไงอยู่ตรงไหนแบบไหนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าสามเขาเรียกน้องเขาหักเหไปน้องนี่คือน้องบึกอะนะหักเหไปแล้วสามเส้นทางโอเคปล่อยเข้าไปเขาไม่ทันเราครับขนาดเราอยู่ในพื้นที่เราไม่มีข้อมูลเรายังตอบได้เลยนะครับเขามาเขาก็คงดูไปตามเขาเรียกจินตนาการโอเคไหมฮะไอเรามันมาด้วยมีเป้าหมายไม่ได้มากระตักกระต่อยนะครับมีคำชัดเจนไม่ได้มาดูสวยงามถ้าดูสวยงามเราไม่มาง่ายๆเราไม่ได้สามารถเข้าพื้นที่ขนาดนี้หรอกบอกให้รู้เลยถ้ามาดูสวยงามเราไม่มีใครถามเราเลยว่ามาทำอะไรเพราะอะไรเพราะเรามาในหน่วยงานโอเคไหมครับก็เลยไม่มีใครมายุ่งกับเราโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไปเหมือนผมกำลังมาเก็บบรรยากาศเนี่ยครับก็ให้กับคนบ้านเราดูแล้วก็อะไรอ่ะทำผลงานให้มันประจักษ์เมื่อเข้ามาทำงานดูมาเล่นนะก็เล่าให้ฟังในเชิงธรรมชาติด้วยนะครับอนาคตจะมีธรรมนูญธรรมชาติหลุดแล้วน้องน้องอะไรนะน้องบึกน้องบึกเอ้าไม่จับน้องบึกเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนช่วยบอกเพื่อนใหม่หน่อยว่าไอ้น้องบึกคืออะไรปัดท่อแม่ขนุนหนังแม่ถ้วยถังกะละมังตั้งเดย์ก็คือพายุไงครับพายุโซนร้อนที่ในรอบ30ปีถึง60ปีหน้าที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเกิดไปแล้ว3ครั้งแฮริสนะครับแหลมตะลุมพุกไอ้พายุอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเมื่อคืนฟังจากคุณตาท่านนึงที่ลุงหงอกเข้าไปคุยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่
ความเป็นธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่นึงจึงอะไรส่งผลต่อมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่หาอยู่หากินแถวนี้พอหาอยู่หากินแถวนี้ก็เลยถ้าพูดถึงก็มองว่าเป็นภัยธรรมชาติเพราะมันทำให้เกิดมีภัยเพียงแต่แค่มนุษย์เองถ้าอยู่ตามพื้นที่เขาก็ปรับตัวครับเขาปรับตัวตามธรรมชาติไม่เรียกว่าภัยหรอกเพราะว่ามาเดี๋ยวก็ไปเพราะเขาจะรู้คนพื้นที่โอเคไหมฮะชัดเจนเนาะเขาชื่อบึกเขาชื่อบึกน้องปลาบึกปอปลาสระอาบึกทีนี้ไม่มีลอลิงเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ชื่อนี้คือสปป.ลาวโอเคเนาะจบยังแต่มันไม่เคยเห็นว่ามันเป็นภาพแบบไหน แม่เจ้าเช็ดหน้ากล้องนิดนึงอ่าโอเคข้างหลังโทรเลยครับหลังไมค์เลยครับมันจะได้เด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมาที่หน้าจอผมมารอดูกว่าจะเจอท่านเนี่ยเวลาท่านเขียนมาหาผมเนี่ย4วิผมตอบกลับไป4วิ8วิพอดีโอเคไหมเคลียร์ยังหน้าจอจบเนาะดูลุงหงอกให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมอยู่ไกลมากหมึกมันมาแบบไหนเหรอก็เนี่ยรอมันอยู่เนี่ยก็ผมคิดว่ามันไม่มาแล้วเนี่ยโอเคปะถ้าตามนี้นะณเวลานี้ปัจจุบันนี้ผมว่าไม่มาถ้ามาเนี่ยน้องก็ต้องมาไปแล้วเพราะว่าการคาดการณ์ของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเช้ามาต้องเจอโอเคไหมครับ3อำเภอ3ตำบลเมื่อกี้ที่เขาว่านั่นน่ะสิชนปากพนังเนี่ยมาแล้วนี่มาเนี่ยมาคลื่นมาเห็นไหมแล้วอะไรอีกอะผมจำไม่ได้แล้วอะก็ช่วยกันครับผมไปที่ผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่มันไหลอยู่ในออนไลน์มันมายังไงเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆ ณจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยครับคือแหลมตะลุมพุกซึ่งถ้าคุณไปหาใน Google แล้วกดดูแชร์โลเคชั่นดูคุณจะรู้เลยว่ามันล่อแหลมมากมันเป็นพื้นที่ถ้าพูดถึงเสี่ยงภัยณที่แห่งนี้เหมือนเราดูหนังพวกซอมบี้ผีชีวะวัตภัยอะไรก็ตามเขาอพยพผู้คนเมื่อคืนนี้ถ้าได้ติดตามดูก็คงไม่ได้ดูก็ต้องมาเล่าให้ฟังใหม่ผู้คนในละแวกตรงนี้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐอพยพเข้าสู่ความปลอดภัยเรียบร้อยหมดแล้วครับทีนี้ก็เป็นสิทธิ์ของบ้านใครที่อยากจะอยู่หรือไม่ไปก็แค่นั้นเองโอเคไหมฮะมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หมู่บ้านที่ผมยืนอยู่เป็นหมู่บ้านร้างโดยสิ้นเชิงไม่น่าจะสื่อมวลชนเข้ามาในการถ่ายทำนะครับทีนี้ไอ้เขาถ่ายทำเขาจะสื่อสารแบบผมหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าภาพที่เห็นกับคนที่เล่ามันคนละคนกันโอเคไหมครับจะดูลุงหงอกที่ทำอะไรอยู่ตามนี้นะคะก็ยังอยู่เดี๋ยวผมกำลังพักทำแบบเนี่ยลุงหงอกอย่าไปให้นำบัตรเขาทำไมให้เฟซก็จบแล้วเรียบร้อยโอเคโอเคนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเอาที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ไปออกทีวีนะคะโอ้ยไม่รู้ช็อตไหนเนาะเวิร์กพอยต์ค่ะโอ้โหเวิร์กพอยต์จะซวยหรือจะก็โอเคผมว่าโอเคเนี่ยมันพูดได้แค่นั้นค่ะได้แล้วก็เป็นรายละเอียดยาวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันรู้เลยครับจะซวยหรือจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเราพร้อมที่จะออกสื่อหรือยังนะครับตรงนี้ก็สำคัญจริงนะถ้าถามผมยังไม่พร้อมครับแต่นั่นเป็นเรื่องของลุงหงอกเพราะนี่เป็นงานลุงหงอกนะครับลุงหงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่อนุมัติหรือว่าหรือไม่อนุมัติก็แค่นั้นนะฮะถ้าถามผมว่ามนุษย์ไทยยังไม่พร้อมที่จะรับรู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์ครับทีนี้พอยังไม่พร้อมเนี่ยมนุษย์สัญชาตญาณมนุษย์ของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ไทยที่ยังไม่รู้เรื่องพลังงานรู้เรื่องน้ำก็จะพอไม่เข้าใจมันจะกลัวพอกลัวเสร็จปุ๊บมันจะหาเรื่องครับเนี่ยครับมันจะมันอยู่ประมาณนี้พอหาเรื่องเสร็จปุ๊บก็เคยไหมเราไม่เข้าใจไมโครเวฟอะเราไม่เข้าใจมือถืออะพอเราเล่นมันไม่เป็นเราก็โกรธมันเราไม่โทษตัวเราเองส่วนมากนะส่วนหนึ่งแล้วกันอะส่วนหนึ่งนั่นแหละฮะคือมนุษย์ที่ชอบโทษตัวคนอื่นไม่โทษตัวเองไม่ถามหาความเป็นตัวเองก็เลยไม่เข้าใจตัวเองพอมีมนุษย์ที่เขาพูดเรื่องตัวเองขึ้นมาแล้วพอนั้นก็มีศักยภาพในการที่จะมาสลายพายุ
สลายเฮอริเคนสลายทอร์นาโดที่ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจเฮ้ยบ้าเปล่าจะมาหลายพายุน้องปลาบึกได้ยังไงอ่ะก็ทำมันอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ผมว่าลมตอนนี้กับลมตอนที่ผมมามันคนละลมกันนะแต่ตอนนี้เริ่มลมแรงเหมือนกันแล้วนะเออโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือมันไม่มีอะไรที่อธิบายมากกว่านี้ถึงที่บอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับขนาดแค่หมอแสงหมอแก้มหอมปลาเชงอ่ะโดนกันไปโอ้โหโดนแรงเหวี่ยงของความไม่เข้าใจความไม่รู้เพราะเราซื้อเทคโนโลยีเข้ามาตลอดแล้วเราบูชื่นชมบูชาด็อกเตอร์ปัญญาตรีไงเสียงลมดังมากเพราะว่าลุงไม่ยอมรูดเสื้อขึ้นมาครับนั่นแหละผมกลับไปดูแล้วกันก็ต้องมีผมนี่แหละเป็นผมเนี่ยผมก็ต้องไปดูเองว่าใช้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ลมเริ่มโยนตัวผมแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนก็อยู่ที่บ้านปลอดภัยโอเคไหมมันผมล่ะทีนี้สนุกสนานฮาไปผมมันผมนะฮะเป็นจ็อบแรกที่ในประเทศไทยที่ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับธรรมดาผมตื่นเต้นกับการไปต่างประเทศมากกว่าแต่จ็อบนี้เป็นจ็อบที่ผมตื่นเต้นนะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรในที่น่าค้นหาดีนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปบอกลุงว่านำบัตรเลิกครับต้องกราบเลยแอดเฟซจบเขาจะได้ดูเราทั้งหมดเท่าใหญ่เขารู้นะครับนำบัตรเอาไว้แจกคนแก่โอเคไหมลุงเลิกแจกนามบัตรนามบัตรมีไว้สำหรับคนรุ่นลุงโอเคนะถ้าจะบอกเขาให้บอกเฟซกับ YouTube จบบอกเฟซได้ยิ่งดีเขาจะรู้เราทั้งหมดไม่ต้องแจกอีกแล้วนะไม่ต้องบอกเลยครับเขาจะได้รู้เราถ้าลุงใหญ่เขารู้นามบัตรมันไม่รู้นะครับชื่อในนั้นมีเสร็จสรรพชื่อลุงอะถูกไหมในเฟซอะมีหมดคำว่าเฟซใช้คำไหนก็เฟซบุ๊กไงครับลุงก็ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้กล้องอยู่นี่ก็ยืนถ่ายทอดสดอยู่เห็นไหมฮะงานลุงคือเฟซไม่ใช่อะไรที่สำนักงานไม่